ที่พิจิตตนะโอ้โหทุกคนเนาะตามข่าวนี้กันมามันต่อเนื่องยาวนานนะฮะแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อข้ามปีกันมาล่าสุดนี่นะฮะมีการรวมตัวกันบอกมีหลักฐานเป็นแชทระดับเจ้าคณะในจังหวัดเนี่ยรูปหนึ่งแชทคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นศรีกานะฮะนอกจากนี้เดิยไปแจ้งความเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์มีวิดีโอคอลแชทกับหญิงสาวคนสนิทครับแล้วคนเอามาร้องเรียน บอกว่าเป็นประธานองค์กรชุมชนรักวัดฮิรัญญารามหรือวัดบางคลานที่พิจิตชื่อว่าคุณสุภาเอามาเป็นหลักฐานสําคัญบอกจะเอาผิดพระรูปนี้แหละระดับคือเจ้าคณะในจังหวัดนะฮะเพราะว่าคุณสุภาเขาอ้างแบบนี้พระรูปนี้ไม่ใช่พระแต่เป็นการแต่งกายเรียนแบบพระ,ะเขาขาดจากความเป็นพระมาตั้งแต่ปี2551ก็เลยยื่นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนคุณสุภาประธานชุมชนรักวัดฮิรัญญารามเนี่ย บอกพฤติกรรมที่ขาดจากความเป็นพระเพราะอะไรครับไปยุ่งเกี่ยวกับศีกาอสองรายม,มีบุตรสองคนองค์กรก็เลยมาแจ้งความโดยเอาเข้อหาว่าแต่งกายแบบพระสงฆ์นี่แหละแล้วขอให้ดําเนินคดีเพื่อไม่ให้พระศาสนาหมองหมองครับปัญหาวัดบางคานมาจากการแต่งตั้งของบุคคลคนนี้นี่คุณสุภาบอกครับเขาขาดจากความเป็นพระแล้วจะมีอํานาจแต่งตั้งได้ยังไงกัดกระดุมเม็ดแรกมันผิดเนี่ยที่เหลือคือผิดหมดนะฮะ เขาบอกว่ามีการดําเนินการแต่งตั้งพระครูพิสุทธิวรากรเป็นเจ้าวาดวัดโดยปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดพิจิตรมีเจ้าคณะตําบลท่านั่งบางคลานมาคอยกํากับคอยกดดันเจ้าคณะอําเภออีกทีหนึ่งเพื่อให้ลงงามหนังสือรายงานการประชุมทางทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่ได้ประชุมจริงเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาดว,ดวัดบางคลานนะฮะเมื่อวันที่10มีนาปี66นี่แหละชาวบ้านในตำบลไม่มีใครทราบเรื่อง บางคนก็ไม่ยอมรับในการแต่งตั้งพระครูพิสุทธิวรากรเป็นเจ้าวาดด้วยเลยมีการขอเปลี่ยนตัวเจ้าวาดมาก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในปัญหาย่อยๆของวัดบางคานที่ตอนนี้มันสะสมมันหมักหมมอยู่เต็มไปหมดเลยครับค่ะ